อ๋อราคาวัตถุดิบของมันก็จะขึ้นทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเนื้อหมูแล้วก็ดังร้านน่ะใช้เนื้อหมูเยอะมันมีดังข้าวนักติ่มคำใช้หมูแต่ตอนนี้เรายังไม่ขึ้นราคานะคะเรายังตึงราคาไว้อยู่แต่ว่าสำหรับข้าวเราก็ขึ้นมา5บาท10บาทแต่ตรงติ่มซำหมูเรายังไม่ขึ้นค่ะยังสงสารลูกค้าอยู่เพราะลูกค้าประจำส่วนมากในร้านนี้เราใช้เนื้อหมูกี่เปอร์เซ็นต์ได้อะคะ80ได้เลยเนื้อหมูเหรอคะ70 80ได้ก็คือคิดว่าถ้าหากว่าต้นทุนยังสูงแบบนี้วัตถุดิบยังแพงแบบนี้จากที่ติ่มซำเข่งละเท่าไหร่นะคะเข่งละ15-20บาทเราจะต้องปรับขึ้นประมาณกี่บาทได้ได้ถ้าขึ้นก็ประมาณ2บาท3บาทถ้าจะได้หมูมันไม่ขึ้นเราก็จะไม่ขึ้นแล้วเราก็สงสารลูกค้าไงมาลูกค้าประจำตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเพิ่มขึ้นประมาณ 50% วัตถุดิบที่ขึ้นตอนนี้หลักๆมีอะไรบ้างคะนอกจากหมูแล้วมีอย่างอื่นได้ไหมไข่ไก่หมูแล้วก็ไก่กำลังตามมาแต่ไก่หมูกุ้งเพราะว่าที่ร้านใช้กุ้งเยอะติ่มซำกุ้งกุ้งก็ปรับขึ้นมากิโลละ10บาทจากกิโลละ110บาทเป็นจากกิโลละ200ก็ขึ้นมา210บาทก็คือตอนนี้เราก็มีเรื่องปรับราคาบ้างเลยใช่ไหมยังเลยติ่มซำพี่ยังไม่ขึ้นเลยนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะไปไหวไหมที่ขึ้นแล้วก็มีเฉพาะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูแดงหมี่ซี่โครงหมูนั่นแหละเพราะว่ามันแพงมันแพงอันนั้นเราปรับขึ้นอย่างเดียวในส่วนของลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าเขาก็มีบ่นแต่เขาก็เลือกได้ว่าเราไม่เอาอันไหนที่เราขึ้นบางทีเขาก็ไม่สั่งเขาก็กินเฉพาะอันที่เขาเออนั่นแหละใช่แต่ของพี่ก็ขึ้นอย่างเดียวอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าลูกค้าประจำทั้งนั้นส่วนมากน้ำมันขึ้นน้ำมันปาล์มขึ้นแป้งขึ้นน้ำตาลขึ้นแต่เจ๊ยังไม่ขึ้นนะคะปลาต้องโกก็เท่าเดิมคู่เล็ก5ผัดคู่ใหญ่10บาทเมื่อของขึ้นอย่างนี้นี่เราอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างคะตอนนี้น้อยรัฐบาลนั่นแหละช่วยควบคุมราคาให้มันกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่งั้นก็ลดลงมาหน่อยเพราะสงสารผู้บริโภคลำบากเพราะว่าค่าแรงเท่าเดิมแต่ว่าของขึ้นหมดเลยแล้วก็จะอยู่กันไม่ได้หมดเลยร้านค้าก็อยู่ไม่ได้เด็กก็อยู่ไม่ได้